กองทุกข์ประจำธาตุขันธ์แสดงให้เราดูทุกคนนี่แหละใครดูมันเห็นไหมล่ะดูในตัวของเราเองกองทุกข์ประจำตัวเราเองแต่ละคนแต่ละคนเป็นไงดูให้เห็นชัดๆไปดูของคนอื่นไม่ได้เรื่องเท่าไหร่หรอกดูของตัวเองเรามีกองทุกข์อะไรอยู่บ้างสุดยอดความปรารถนาของพระพุทธเจ้าอยากจะเลือกผลสัตว์ออกไปให้ได้มากที่สุดท่านเห็นกองทุกข์เหล่านี้เราจะช่วยขนสัตว์ออกไปให้ได้มากที่สุดท่านเริ่มปรารถนามาเริ่มสร้างคุณงามความดีมันเป็นเพียรทุกวิถีทางเราจะตัดสู้เพื่อตัวเองก่อนจากนั้นไปเราจะนำสัตว์ทั้งหลายออกไปให้ได้มากที่สุดให้มันหลุดออกไปจากวัฏสงสารความปรารถนาอันแรงแรงกล้าของท่านต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสมันขวางไว้เมื่อท่านตรัสรู้แล้วเห็นไหมบำเพ็ญเพียรเต็มที่ตรัสรู้คำเพาะพระองค์แล้วจากนั้นไปการกระทำทุกอย่างการแสดงออกทางกายก็ตามแสดงออกทางพระวาจาก็ตามจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีละเว้นเลยตั้งแต่วันเริ่มทรงสั่งสอนจนกระทั่งถึงวันปรินิพพานท่านรู้ท่านเห็นอย่างนั้นเห็นกองทุกข์มันเต็มหมดพยายามทุกวิถีทางชุดมากแนะนำสั่งสอนเห็นสัตว์ทั้งหลายจมทุกข์อยู่อย่างพวกเราๆอย่างนี้ด้วยความเมตตาของท่านตลอดถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันเรายกเรื่องศาสนาออกไปเราไม่ต้องพูดถึงศาสนาอะไรเลยแล้วพิจารณาดูโลกทั้งโลกนี้ขึ้นชื่อว่าสัตว์ประเภทไหนก็ตามเท่าที่เราจะรู้จักนี่ย่นเข้ามาที่สุดถึงพวกเราที่รวมกันอยู่ที่นี่เอาสิผู้ไหนไม่มีทุกข์บ้างย่นเข้ามาบนศาลานี้ผู้ไหนไม่เป็นทุกข์ว่ามาดูสิหาให้เจอสักคนนึงสักครึ่งคนสักยุงตัวนึงมดตัวนึงบนศาลานี่แหละแคบๆนี่แหละดูเข้าไปด้วยสติปัญญาแล้วไม่เจอหรอกต่างคนต่างมีทุกไปทั้งกายบ้างทั้งใจบ้างทั้งกายทั้งใจบ้างไม่เห็นมีใครพ้นจากสภาพนี้ไปเหมือนไม่ต้องเอาคำสั่งสอนของใครมาเลยใช่ไหมดูไปตามความจริงกันตอนพระพุทธเจ้าท่านก่อนจะตรัสรู้ไม่มีไม่ได้เอาคำสั่งสอนของใครมาแหละแต่พิจารณาไปตามความจริงยกชาติชั้นวรรณะยกศาสนาคำสั่งสอนนั้นนี้ออกให้หมดเอาสัตว์ทุกประเภทมาพิจารณาดูเห็นแต่ประเภทไหนเกิดขึ้นมานั้นแบกทุกมาแล้วเลือกที่ไหนล่ะความทุกข์นี่
ทุกนี้เป็นเฉพาะผู้ชายผู้หญิงไม่เป็นทุกนั้นเป็นเฉพาะผู้หญิงผู้ชายไม่เป็นทุกนั้นเป็นกับคนเกิดในประเทศนั้นประเทศอื่นไม่เป็นมีไหมทุกนี้มีเฉพาะมนุษย์สัตว์ไม่มีสัตว์เดรัจฉานไม่มีหาเจอไหมคนเกิดวันนี้ไม่เป็นทุกข์เกิดวันอื่นจึงเป็นทุกข์ใช่หรือเปล่าเดือนนั้นปีนั้นเอาไล่เลียงดูสิสติปัญญามีไล่ลงไปให้หมดก็จะเห็นสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เนี่ยมันเห็นชัดในหัวใจเราเลยเนี่ยดูย่อๆดูบนศาลาเรานี่ไหนละพระไหนโยมผู้ไหนผู้แก่ผู้อ่อนผู้เด็กผู้ไหนไม่มีทุกข์บ้างไม่มีใครเล็ดลอดออกจากความจริงนี้ไปได้เลยไม่ต้องพูดถึงศาสนาไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นดูลงไปที่กายที่วาจาที่ใจนี่ดูลงไปที่ขันธ์ทั้ง5เนี่ยแล้วเจอสัจธรรมชาติปีทุกขาเห็นไหมเกิดขึ้นมาแล้วแบกมาเลยความทุกข์พุทธะคือท่านผู้รู้ก่อนพิจารณาสิ่งเหล่านี้รู้ก่อนแล้วจึงเรียบเรียงมาเป็นคำสั่งสอนเป็นศาสนาความจริงเหล่านี้มีมาดั้งเดิมและจะมีตลอดไปสำหรับผู้ที่เกิดศาสนาจะมีหรือไม่มีใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนี่คือสัจธรรมที่มีตลอดอนันตกาลพุทธะก็คือท่านผู้รู้สิ่งเหล่านี้พอเราดูตรงความจริงเข้าไปแล้วแล้วก็หมดปัญหาเลยสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้จริงๆใครจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ก็ตามเขามีมาดั้งเดิมเป็นธรรมเก่าเป็นธรรมที่มีอยู่อย่างนี้เป็นทรงสภาพอยู่อย่างนี้ท่านผู้จะมาค้นคว้าสิ่งเหล่านี้ได้เป็นองค์แรกจึงต้องสร้างบารมีมากความน้อมเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์มันจึงเป็นสุดยอดมหาบุรุษยอดในทุกสิ่งทุกอย่างประทับใจซึ้งหัวใจลงไปพุทธะแต่ละองค์ไม่ใช่ของธรรมดาเลยมันแน่วแน่อยู่ในหัวใจความเคารพนับถือท่านเมื่อเราได้พิจารณาเห็นอย่างนี้สรุปดูสิสัตว์ทั้งหลายมีตัวไหนบ้างหลุดรอดจากสัจธรรมข้อนี้ชาติปีทุกข์ขายทุกขังอริยสัจจังไม่มีตัวไหนเล็ดลอดไปได้เลยเราทั้งท่านกระจายไปเหมือนทั้งโลกนี้ท่านผู้เหล่านั้นแหละผู้เมตตามหาคุณต่อโลกทั้งหลายเอาตัวรอดได้แล้วแนะนำพร่ำสอนทุกวิถีทางประเภทไหนพอจะมีวาสนาบารมีระยุท่านเป็นสรณะได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านได้ก็เอาตัวรอดไปได้เรื่อยเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนพอจะมีความสุขแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปจนกระทั่งเดินตามท่านได้เต็มที่ก็มีโอกาสจะหลุดวัฏสงสารเหล่านี้ไปเหมือนกับพระองค์ท่านในพิจารณากองทุกเหล่านี้เป็นต้นในวงแคบๆในศาลานี้ภายในบริเวณวัดนี้จนกระทั่งกระจายออกไปหมดแล้วท่านจะเห็นความจริง
มันล้างไปได้หมดทุกอย่างความสำคัญมันหมายที่กิเลสมันหลอกเราไว้เป็นชายไม่เป็นดีกว่าผู้หญิงเป็นหญิงดีกว่าชายเป็นอะไรต่ออะไรดีกว่าเปรียบเทียบกันอยู่อย่างนั้นที่ไหนได้หรอกเป็นอะไรก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าสัตว์ผู้เกิดมาแล้ววันไหนเดือนไหนปีไหนกลางวันกลางคืนขึ้นแรมอะไรต่างๆไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเห็นไหมท่านบอกพอขึ้นชื่อว่าเกิดมาแล้วเท่านั้นมีทุกติดตัวมาพร้อมอะไรเป็นเหตุให้เกิดวิชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังอยู่ในหัวใจแต่ละดวงแต่ละดวงเหตุพาให้เกิดเพราะไม่รู้ทุกหวังไปเป็นนั้นจะหายทุกไปเป็นประเทศนั้นไปเป็นวัยนั้นไปเกิดประเทศนั้นชาตินั้นโลกนั้นจะไม่มีทุกข์และจะมีแต่สุขคนเดียวเนี่ยมันไม่เห็นทุกข์เห็นทุกข์เข้าไปพี่นาทุกข์เข้าไปอย่างที่ว่านี่จะไม่เจอสัตว์ประเภทไหนเลยที่ปราศจากทุกข์มันก็เห็นทุกขังอริยสัจจังเท่านั้นเมื่อเห็นทุกขังอริยสัจจังชัดเจนแล้วมันก็เริ่มหาอุบายจะหลบหลีกปีกตัวออกละเริ่มไม่มีความหวังอะไรเลยกับโลกทั้งสามนี้ปัจจุบันนี้เป็นยังไงก็ไม่หวังแล้วเราจะสุขสบายขนาดไหนไม่มีหวังแล้วข้างหน้าจะขนาดไหนไม่หวังแล้วหวังอย่างเดียวแหละให้มันหลุดรอดจากโลกทั้งสามนี้เท่านั้นสั่งสมคุณงามความดีเป็นลำดับลำดับไปมันจะยากขนาดไหนก็ตามเถอะเราจะทำเราก็กิเลสมันจะขวางไม่หมดแล้วยากอย่างนั้นยากอย่างนี้ลำบากแบบนั้นลำบากแบบนี้ไม่คุ้นแบบนั้นไม่เคยแบบนี้เวลากิเลสมันสร้างวาสนาบนหัวใจเราล่ะวาสนาของมันน่ะมันสร้างให้เรามาเท่าไหร่มันไม่เห็นบ่นเห็นไหมทำอะไรทับลมทับตายด้วยมากกิเลสมันไม่บอกเลยว่านี่ยากนะผลที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ดีเท่าไหร่นะมันไม่บอกแต่เวลาจะทำคุณงามความดีเพื่อหนีมันเนี่ยมันเอาแล้วยากลำบากค่อยๆทำก็ได้ดูสิทุกอย่างเนี่ยที่หาอุบายขัดขวางเราไว้สร้างคุณงามความดียังมีข้อจำกัดพระเจ้าก็เสียสงขัยแสนมหากัมพร้อมแหละพร้อมจะตรัสรู้พร้อมจะเป็นศาสดาเอกของโลกแต่กิเลสมันสร้างเท่าไหร่ก่อนหน้านั้นนับกับนับกันไม่ถ้วนเลยพอเราลองเทียบอย่างนี้มันก็มีกำลังใจบ้างกิเลสมันสร้างวาสนาให้เรามาเท่าไหร่ลากเราไว้เท่าไหร่แล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านคิดแบบนั้นนะอยู่กับกิเลสมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านกับอันนี้เราสร้างวาสนาเพื่อเป็นพระเจ้าสุยสงขายแสนมหากาพย์ว่าเรื่องเล็กท่านพอท่านเรื่องเล็กแล้วท่านเอาเลยเรานี่ก็เหมือนกันกิเลสสร้างวาสนาบนหัวใจเรามาเท่าไหร่แล้วกับจะสร้างคุณงามความดีเพียงแค่นี้ไม่ยาวเลยทำมีท่าต่อสู้กันยากขนาดไหนก็ทำเพราะกิเลสพายากกว่านี้พายาวกว่านี้การพฤติธรรมมีข้อจำกัดอยู่ทุกอย่างสร้างลงไปแค่นี้เอาละได้การพระพุทธเจ้าก็ยังน้อยก็เสียสงไข่แสนมหากาพย์เอาได้การแล้วเห็นไหมกิเลสล่ะมันยืดยาวกว่านั้นยิ่งปล่อยไปเท่าไหร่ก็ยิ่งยาวไปเท่านั้นจึงอย่าให้มันมาขวางยากใช้เวลานานนานก็นานสินานก็มีข้อจำกัดอยู่ไม่เหมือนกิเลสก็เอาชนะกิเลสได้เอาชนะต่อสู้กันด้วยทางสติปัญญาลองเพ่งเพียรไปมาเริ่มได้ที่พึ่งได้สรณะที่ถูกต้องไม่ใช่สักว่าสักว่าที่พึ่งสักว่านับถือเฉยๆไม่ใช่ได้ด้วยความรู้ประจำหัวใจเลยศาสนานี้คำสั่งสอนแบบนี้ต้องออกมาจากพุทธะจริงๆท่านผู้รู้จริงๆท่านผู้นั้นจึงควรกับความเคารพควรกับความยึดถือเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆไม่เห็นมีท่านผู้ไหนคำสั่งสอนใดจะชี้แจงได้ถูกต้องอย่างนี้เราได้ไตร่ตรองด้วยสติปัญญาแล้วไม่เห็นใครจะ
รู้ความจริงได้เหมือนท่านผู้เช่นนี้อีกจิตมันก็น้อมไปยึดท่านผู้เช่นนี้แหละเป็นที่พึ่งได้พุทธธรรมสังฆะพุทธังธรรมังสังฆังสารังคัจฉามิเริ่มขึ้นมาก่อนด้วยเหตุผลเช่นนี้เนี่ยขั้นได้ที่พึ่งที่พึ่งอย่างจริงใจด้วยคำสั่งสอนอื่นก็ให้ไปหาความสุขจากสิ่งนั้นให้ไปหาความสุขจากโลกนั้นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่มีคำสั่งสอนนั้นผิดหมดคำสั่งสอนนี้ถูกเพราะท่านนี้รู้จริงได้แล้วได้ที่พึ่งแล้วนี่พุทธังธรรมังคัจฉามิสะเทือนสะท้านอยู่ในหัวใจเพราะปัญญาเราใส่ตรองตามได้มันไปก็บำเพ็ญเพียรไปปฏิบัติไปควรแก่สมาธิก็ได้สมาธิควรแก่ปัญญาก็ได้ปัญญาควรแก่ทำขั้นไหนก็ได้สิทำขั้นนั้นได้เรื่อยๆจิตสูงสุดก็อะไรนิพพานใช่ไหมล่ะบรรลุนิพพานจิตบรรลุนิพพานนิพพานนั้นปรมังสุขขังสุดยอดความปรารถนาของใจทุกดวงต้องการบรมสุขต้องการสันติสุขจึงจะเกิดได้เฉพาะในหัวใจของผู้ปฏิบัติได้ถูกต้องเท่านั้นเราจมอยู่กองทุกคนขนาดไหนแสดงแบบไหนเท่านั้นเองดูให้ชัดวันคืนปีเดือนนะวันนั้นจะสบายเดือนนั้นสบายแบบนั้นสบายไม่มีมีทุกข์เจือไปด้วยเสมอเห็นไปเช่นนี้แล้วก็โอ้ชายก็เปล่าหญิงก็เปล่าพระก็เปล่าโยมก็เปล่าทั้งนั้นแหละจมอยู่เหมือนกันเอาเพศเอาวัยเอาฐานะเอาอะไรมาเป็นข้อให้มีอะไรแตกต่างกันให้ความทุกข์แตกต่างกันไม่ได้นะรู้แล้วท่านกีเห็นเป็นผู้เสี่ยมสอนไว้เป็นผู้ให้แยกชาติชั้นวรรณะแบบนั้นแบบนี้เลยมีความเห็นแตกแขนงไปต่างๆนานาพอเห็นความจริงอย่างนี้แล้วความทิฏฐิมันก็ไม่แตกแขนงอะไรไปมากนะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยฉะนั้นว่าพอสรุปลงมาแล้วนี่ขึ้นชื่อว่าสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วทุกทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรมาขัดแย้งได้แล้วคราวนี้สัตว์ตัวไหนบำเพ็ญเพียรได้ถึงที่แล้วพ้นทุกข์ได้เหมือนกันไม่มีชาติชั้นวรรณะอีกไม่มีเพศไม่มีวัยอีกเนี่ยท่านเพิกถอนสมมติที่ผิดไปทีละส่วนไปสมมติประเภทนี้กิเลสหรอกสมมตินี้ประเภทนี้ทำเอาไปใช้ได้นะเป็นนั่นดีกว่าเป็นนี่ดีกว่าสมมติประเภทนี้กิเลสหลอกไว้เป็นพระดีกว่าโยมเป็นอะไรดีกว่าเป็นชายดีกว่าเป็นหญิงดีกว่าเป็นเศรษฐีดีกว่าโอ้กิเลสหลอกทั้งหมดเป็นอะไรก็ตามชื่อว่าเกิดมาแล้วไม่ใช่เหรอจะให้พ้นกองทุกข์ไปได้ยังไงไม่มีลงใจได้เต็ม 100% ละพยายามเข้าสมกับที่พระเจ้าท่านปรารถนาดีต่อเราน้อมท่านเข้ามา ศึกษาดูเรื่องของท่านแล้วน้อมท่านเข้ามาเถอะฝังให้ลึกลงในหัวใจนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นครูล้วนๆด้วยความปรารถนาดีต่อเราล้วนๆไม่มีอะไรเคลือบแฝงเลยไม่ได้ต้องการชื่อเสียงต้องการลาภต้องการคำสรรเสริญไม่มีเลยท่านสมบูรณ์หมดแล้วทุกอย่างที่ประทานไว้เพื่อผู้ปฏิบัติเนี่ยน้อมท่านเข้ามาเถอะสลักให้ลึกลงที่สุดในหัวใจเราเราจะได้พบแต่สิ่งที่สมหวังไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
อยู่แห่งขนตำบลใดก็ตามเถอะสมหวังไปสมหวังไปเรื่อย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 สังขารร่างกายแล้วมันไม่อำนวยเลยนะแสดงครั้งก็จะพอแค่นี้แหละมันจะต้องพักผ่อนเออหน้าอ่ะหน้าค่ะพอตั้งอกตั้งใจประพฤติเข้าพระพุทธเจ้าท่านได้อนุโมทนาหมู่คณะนี้ประพฤติดีเหลือเกินท่านผู้นั้นประพฤติดีเหลือเกินวงคณะนั้นร่มเย็นเหลือเกินท่านได้อนุโมทนาด้วย